ธัญญาถามลุงพลกลางรายการแฉลุงพลแอบมีกิ๊กโดยธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเปิดสัมภาษณ์ลุงพลป้าแตนโดยได้พูดคุยกันว่าลุงพลมีสาวๆมาชอบไหมซึ่งลุงพลก็บอกว่าอาจมีบ้างครับไม่ได้มองจุดนั้นเราโฟกัสมองมาที่เขามากอยู่แล้วซึ่งมีอาการหึงหวงอะไรบ้างไหมลุงพลก็บอกว่าตอนอยู่ด้วยกันก็มีบ้างแต่พอมีลูกก็เน้นไปที่ลูกแต่งงานกันปี2547และอยู่กันมาเรื่อยๆมีลูก2คนพี่โอมอายุ14อยู่ม.2และพี่น้ำมนต์อยู่ป.4ย่าง10ขวบเคยมีเรื่องราวที่ลุงพลแอบไปมีกิ๊กป้าแตนก็บอกว่ามันคงเป็นธรรมชาติของผู้ชายมันมีบ้างแต่เราเป็นภรรยาหนักเบาให้โอกาสแค่ไหนสุดท้ายเขาก็เลือกบุตรมากกว่าคนอื่นก็กลับมาหาเราความผูกพันที่ผู้ชายคนหนึ่งเขารักลูกเราก็รู้สึกดีพ่อเขารักลูกก็ให้โอกาสนั่นเองค่ะ